จอยทิพย์เกิด25ปีงานบันเทิงลุยเบื้องหน้าเบื้องหลังเป็นอาจารย์พิเศษยุค90ทุกคนรู้จักกันดีกับศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปวงทีสเกิร์ตมาจอยกิฟกับลุคการแต่งตัวกระโปรงสั้นสีสดใสเป็นเอกลักษณ์ระบาดไปทั่วเมืองไทยวัยรุ่นแห่แต่งตัวตามเรียกว่าดังเป็นพลุแตกหลังจากที่วงทีสเกิร์ตได้แยกย้ายไปเพราะบริษัทต้นสังกัดค่ายคีตาปิดตัวลงหนึ่งในสมาชิกจอยทิพย์เกิร์ตธันพรสนธิขันธ์ได้หันไปทำงานเบื้องหลังเกี่ยวกับแคสติ้งและแอคติ้งโค้ชที่เฟโนเมนาฟีโนมีนาหม่ำฟิงไรตันหลังจากนั้นก็กลับเข้ามารับงานเบื้องหน้าอีกครั้งกับการแสดงคอนเสิร์ตยุค90ของค่ายแกรมมี่ปัจจุบันรับงานแสดงละครหลายเรื่องมีซีรีส์ My Sassy Girl ละครแม่เบี้ยช่อง7คทาสิงห์ทางช่อง7และซีรีส์ช่อง GMM เรื่องปลาบนฟ้าเรียกว่าการกลับมารับงานเบื้องหน้าแบบเต็มตัวอีกครั้งในส่วนของงานแสดงซึ่งสามารถรับชมได้ในปีนี้ล่าสุดจอยทิพย์เกิร์ตยังได้ไปเป็นอาจารย์พิเศษดูแลในส่วนวิชา acting 2ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรคณะนวัตกรรมสื่อสารเอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ใช้ความสามารถกว่า20ปีในวงการเพื่อพัฒนางานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับวงการบันเทิงอีกด้วย อยากดังใช่ไหมบีน้ำทิพย์สุดทนแจ้งความเอาผิดคนป่วนเปิดเผยที่อยู่โดนโลกโซเชียลเข้ามาป่วนด้วยการเปิดเผยที่อยู่จนนางเอกสาวบีน้ำทิพย์จงรัชตวิบูลย์ทนไม่ไหวต้องออกมาโพสต์เตือนและขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินคดีให้เป็นตัวอย่างโดยเจ้าตัวได้เผยถึงเรื่องนี้ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าจากการที่มีคนประสาทบางคนคลั่งรักบีหรือแค่ต้องการเอาชนะโดยการเอาที่อยู่ด้วยใช้ชื่อคอนโดและเลขบัตรปัจฉะมีมาเผยแพร่ในที่สาธารณะถือเป็นการล่วงละเมิดสิทธิและยังเข้าข่ายทำให้บีตกเป็นเป้าอยู่ในสถานการณ์ที่อาจจะทำให้บีตกอยู่ในอันตรายได้จึงขอความร่วมมือกับคุณตำรวจและทางปอท.ให้ช่วยติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีด้วยค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขอบพระคุณอย่างสูงเอสกันตะพงพาลูกเมียกลับจากเยอรมันน้องวาเลนติน่าลูกสาวน่ารักเพิ่งจะเป็นคุณพ่อป้ายแดงไปไม่นานสำหรับพระเอกหนุ่มหล่อเข้มเอสกันตะพงบำรุงรักหลังจากที่เจ้าตัวกับภรรยาสาวคริสติน่าพากันบินไปบ้านเกิดของภรรยาที่ประเทศเยอรมันเพื่อคลอดลูกสาวคนแรกน้องวาเลนติน่าและหลังจากต้องติดอยู่ที่นั่นเพราะอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ล่าสุดเอสก็ได้พาลูกเมียบินกลับมาอยู่เมืองไทยแล้วโดยเจ้าตัวได้อัปเดตว่าตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงกักตัวอยู่นั่นเองตามแคปชั่นที่ว่าบายบายเยอรมนีตอนนี้พวกเรากลับมาประเทศไทยได้สักพักแล้วนะครับและกำลังอยู่ระหว่างการกักตัว16วัน15คืนใน ASQ ครับไว้ผมจะมาอัปเดตให้ทุกคนทราบกันเรื่อยๆนะครับเรียกว่ามีแต่แฟนๆดีใจด้วยเพราะมีแต่คนอยากเห็นน้องวาเลนติน่าลูกสาวของเอสที่ตอนนี้อายุได้2เดือนกว่าและหน้าตาน่ารักน่าชังสมกับเด็กลูกครึ่งจริงๆเอสกันตะพงเผยภาพภรรยาท้องใหญ่ใกล้คลอดคุณแม่ทั้งสวยและเซ็กซี่มากเอสกันตะพงอวดภาพอัลตราสาวลูกสาวคนแรกแฟนๆคอนเฟิร์มจมูกโด่งมาเลยนุ้ยเชิญยิ้มเมื่อเห็นลูกใหม่ภรรยาตั๊กสิริพรส่องคอมเมนต์นุ้ยเชิญยิ้มเมื่อเห็นลูกใหม่ภรรยาตั๊กสิริพรสวยตะลึงไม่แพ้ตอนสาวๆ สร้างความฮือฮาบนโลกโซเชียลได้น่าดูเลยทีเดียว
สำหรับการเปลี่ยนลุคครั้งใหญ่ของศิลปินตลกอารมณ์ดีตั๊กสิริพรอยู่ยอดที่ได้ช่างแต่งหน้าแถวหน้าของประเทศอย่างน้องฉัตรมาช่วยเนรมิตความสวยให้แบบเป๊ะปังตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าและด้วยรูปโฉมใหม่ที่ว่านี้นอกจากจะทำให้ตั๊กสิริพรได้รับฟีดแบ็กดีเวอร์ทั้งจากแฟนคลับแฟนเพลงไปจนถึงเพื่อนพ้องคนบันเทิงที่เข้ามาเขียนคอมเมนต์ชื่นชมความสวยและรูปร่างที่ผอมเพรียวลงอย่างเห็นได้ชัดแล้วทางด้านของคนสำคัญในชีวิตเจ้าของตำแหน่งคุณสามีนุ้ยชูเกียรติเอี่ยมสุขหรือนุ้ยเชิญยิ้มก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่พลาดเข้ามาคอมเมนต์ถึงความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ของภรรยาสุดที่รักด้วยเช่นกันซึ่งข้อความที่เจ้าตัวเขียนถึงแม้จะเป็นข้อความสั้นๆที่มีเนื้อว่าสวยงามมากแต่ก็ทำให้แฟนๆที่เข้ามาเห็นต้องขอกดไลค์ให้กับความหวานแบบกุ๊กกิ๊กน่ารักของทั้งคู่รัวๆเลยทีเดียว เหมือนจริงน้องอาคินลูกชายเนยโชติกากับนักร้องดังเกาหลีคนนี้แม่เนยโชติกาปล่อยภาพความน่ารักน่าเอ็นดูน้องอาคินลูกชายลงไอจีล่าสุดทำเอาแฟนจับไปเทียบความคล้ายกับนักร้องไอดอลคนดังเกาหลีเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและสมบูรณ์แบบมากๆสำหรับครอบครัวของนางร้ายหน้าสวยเนยโชติกากับสามีอามจันทร์สิริที่ตอนนี้ขึ้นเท่นเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกสองเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยลูกทั้งสองคนทั้งน้องอาคินและน้องละลินยังฉายเวลความสวยหล่อน่ารักน่าเอ็นดูจนทำเอาพี่ๆแฟนใจละลายไปตามๆกันเลยโดยเฉพาะน้องอาคินหนุ่มน้อยวัย2 ขวบที่หน้าตาน่ารักจิ้มลิ้มฉายเวลความเป็นโอป้าตัวจิ๋วซึ่งน้องอาคินนั้นยิ่งโตยิ่งหล่อจริงๆข้างงานนี้มีชาวเน็ตหลายๆคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหน้าตาของน้องอาคินนั้นมีความคล้ายกับจินยองจีโอทีเจ็ดมากๆเลยคนอวดแฟนดาวโอเกะรีวิวช่วงกักตัวแกงส้มดูแลดียิ่งกว่าประกันชั้น1คนอวดแฟนดาวโอเกะรีวิวช่วงกักตัวแกงส้มดูแลดียิ่งกว่าประกันชั้น1คนอวดแฟนดาวโอเกะรีวิวช่วงกักตัวนักแสดงสาวดาวโอเกะณัฐภัทรสอนสิมเสถียรโพสต์ข้อความลงไอจีแซดดาวส์มีข้อความว่าขอรีวิวคังซ้ำแกงส้มธนทัศน์ชัยอาจช่วงกักตัวหน่อยนะคะจะหาว่าอวดก็ยินดีค่ะปกติเราไม่ค่อยห่างกันนานๆถึงมีเวลาแค่10 นาทีก็จะยังพยายามแวะมาเจอกันบ้างตั้งแต่รู้ว่าต้องกักตัวก็เลยงงกันทั้งคู่วันแรกที่เอาของมาให้ผู้ชายตัวใหญ่ใจเล็กจิ๋วคนนี้ยืนน้ำตาคลออยู่หน้าประตูหลังจากวันนั้นก็มาส่งข้าวส่งน้ำทุกเช้าทุกเย็นของชอบอะไรสั่งมาให้หมดดูแลดียิ่งกว่าประกันชั้น1อ่านข่าวดาวโอเกะเปิดตัวแกงส้มคนพิเศษรักษาความรู้สึกแฟนคลับงดลงรูปคู่โทรทิ้งไว้แม้กระทั่งเวลานอนเผื่อว่าเราเป็นอะไรอยากได้อะไรขึ้นมาระหว่างวันก็เฟซไทม์มาหาไม่ให้เราเหงาขอบคุณมากๆนะไม่รู้จะขอบคุณคุณยังไงจริงๆ with lot of love KAA แค่อยากให้ทุกคนเห็นอีกด้านหนึ่งของเขาเขาคือแมวยักษ์ครับ555,555 เป็นการบรรยายถึงความรู้สึกที่แกงส้มแฟนหนุ่มเอาใจใส่ดูแลแม้ยามลำบากต้องกักตัวก็ยังเตรียมข้าวเตรียมน้ำมาส่งให้เอ็มมี่กรีดสนั่นเดทุ่มทุน10 ล้านสร้างแม่นาคพระโขนงลงจอแก้วเอ็มมี่กรีดสนั่นเดทุ่มทุน10 ล้านสร้างแม่นาคพระโขนงลงจอแก้วเอ็มมี่กรีดสนั่นเดทุ่มทุน10 ล้านกรีดสนั่นลั่นเฟซบุ๊กอีกแล้วสำหรับสาวเซ็กซี่เอ็มมี่แม็กซิมที่ล่าสุด24 มกราคม
64เจ้าตัวโพสต์เฟซบุ๊กเอมมี่อมรวรรณประกาศเป็นข้อความว่า10ล้านเรียกได้ว่าเป็นของขวัญปีใหม่และเป็นข่าวดีที่สุดของปีเลยก็ว่าได้เอมมี่กรี๊ดสนั่นเดทุ่มทุน10ล้านทำไมต้องทำเพื่อหนูขนาดนี้ทำไมต้องให้หนูขนาดนี้ทำไมต้องทุ่มเทกับหนูขนาดนี้ทำไมถึงรักและเอ็นดูหนูขนาดนี้เอมมี่สัญญาว่าจะตั้งใจและทุ่มเททั้งชีวิตที่เหลืออยู่ให้กับยามาเอนเตอร์เทนเมนต์อ่านข่าวเอมมี่แม็กซิมยันท้องจริง3เดือนไม่ลวงโลกพร้อมเปิดตัวพ่อของลูกที่แท้จริงเอมมี่กรี๊ดสนั่นเดทุ่มทุน10ล้านแม่นาคพระขนงต้องปังแม่นาคพระขนงต้องอยู่ในใจคนทั้งโลกแม่นาคพระขนงจงเจริญเอมมี่กรี๊ดสนั่นเดทุ่มทุน10ล้านขอบพระคุณที่เป็นทุกอย่างให้หนูนะคะพี่เดคนดีรักที่สุดแล้วงับไม่พูดเยอะมองหน้าก็รู้ว่าเราจะยังไงต่อเอมมี่แม็กซิมแรงแต่ไม่เลว